รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ I Can Say ภาษาอังกฤษพูดได้เซ่ทาง ETV แห่งนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วก็อยู่กับวิทยากรคนน่ารักของเราอิงกี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆที่จะนำไปใช้ในอาชีพต่างๆค่ะพร้อมเรียนแล้วค่ะพี่ตูนคุณต้องสอนผมสิผมนี่พร้อมเรียนไปกับคุณผู้ชมแล้ว วันนี้เป็นอาชีพที่เรียกว่าพี่เลี้ยงเด็กใช่แล้ววันนี้เนี่ยจะนำเสนออาชีพเบบี้ซิตเตอร์นะคะซึ่งเป็นอาชีพที่นักเรียนนักศึกษาหลายคนไปทำเป็นจ็อบเสริมหารายได้เพิ่มเติมหรือว่าบางคนเนี่ยมีแกปเยียร์บางคนก็ไปทำอาชีพนี้ในต่างประเทศได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่าที่ต่างประเทศนะฮะอาชีพนี้เนี่ยหารายได้แล้วก็ทำงานกับชาวต่างชาติโดยตรงรวมถึงจะเป็นชาวไทยเองก็ได้นะฮะพี่เลี้ยงเด็กของเราเนี่ยแต่สงสัยนิดนึงซิสเตอร์ในที่นี้คือซิสเตอร์ที่แปลว่าผู้นั่งใช่ไหมใช่ค่ะเบบี้ซิสเตอร์ก็เหมือนนั่งดูเด็กต้องคอยดูเด็กตลอดเวลาแม้ว่าระหว่างนั้นพี่เลี้ยงจะพาเด็กเดินหรือยืนอุ้มก็ยังเรียกว่าเบบี้หรือนอนก็ได้ถ้านอนนี่ก็สัตว์จะอู้นะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมเหตุการณ์จำลองครับว่าพี่เลี้ยงเด็กคนนี้เขาสมัครงานแบบไหนยังไงและได้งานหรือเปล่าไปชมกันครับสวัสดีค่ะ Can you speak English? Yes, a little bit. Can you speak Thai? No.นิดหน่อย Okay, tell me about yourself. I am 20 years old. I have been working as a babysitter during school holidays since I started university. I am now in my last year at uni. I love children. I am really clean, kind, and good heart. Our girl, Lily, she's only a year and 1 month.Do you think you can look after her? Of course, I can mix milk and change pampers. I sing really well. I will show you. Twinkle, twinkle, little star. Okay, that's enough. Thank you. I have stopped bottled milk for Lily since she was one. So, you only need to give her carton milk. Lily is on potty training, but she still uses diapers. In the house,We only use cloth diapers, not disposable ones. ยากละอะไร potty potty diaper disposal เนี่ย Slow down please. Okay. Lily doesn't use this in the house. She uses this. Oh, okay. Understand. And potty training is this. We trained her to sit on the potty 3 times a day.In the morning, after lunch, and before bedtime. Okay, no problem. Can you tell me what would you do if Lily has a fever? I wipe the body with wet towel. I check the temperature. If not more than 37.9, I don't give pala. Wow. Very good. I'll cook and prepare her 3 meals before I go to work, so you don't need to cook. How much is your rate?My salary is 15,000 baht per month and 50 baht per day, 4 food allowance. I sleep with baby and go home every Sunday. When can you start? Today. Wow! Great! Come this way. I'll introduce you to Lily. เรามาดูประโยคที่เขาสนทนากันดีกว่านะคะอย่างตอนแรกเนี่ยนายจ้างบอกว่าให้Tell me about yourself นะคะ Tell me about yourself แปลว่าให้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณหน่อยนะคะ
แต่ในที่นี้เนี่ยเวลาที่เราเล่านะคะไม่ต้องเล่าว่าเอ๊ะพ่อแม่เราเป็นใครมาจากไหนนะคะเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยเราก็จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานหรือว่าความสนใจของเราที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆค่ะให้มันเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่จะสมัครว่างั้นเถอะใช่ไม่ใช่แบบว่าพ่อฉันเกิดจากประเทศนี้หรือว่าทำอะไรมาเมื่อกลางวันไม่ต้องนะคะอันนี้เนี่ยหลังจากที่นายจ้างถามแล้วนะคะพี่เลี้ยงเด็กก็ตอบว่า I am 20 years old. I have been working as a babysitter during school holidays since I started university. I am now in my last year at uni. I love children. I am really clean, kind, and good heart. I am 30 years old. ฉันอายุเท่าไหร่นะคะ I have been working as a babysitter during school holidays since I started university. อันนี้หมายถึงว่าเขาทำงานมาตั้งแต่ที่เขาเรียนอยู่แล้วตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยนะคะทำงานเป็น babysitter หรือว่าพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองค่ะ นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่า I am now in my last year at uni.ก็คือตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยแล้ว I love children อันนี้สำคัญมากนะคะต้องรักเด็กนะคะสำหรับอาชีพนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่ได้นะฮะใช่แล้วนอกจากนั้นเขาเพิ่มเติมคุณสมบัติเข้าไปอีกว่า I am clean, kind and good heart ก็บอกว่าฉันเนี่ยสะอาดเป็นคนรักสะอาดนะคะ kind เนี่ยก็คือเป็นคนที่จิตใจดีใจดีแล้วก็ good heart ก็คือมีหัวใจดีอ่ะแบบจิตใจดีมันใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไหมถ้าเราจะใช้เนี่ยระหว่างจริงใช้ kind heart ดีกว่าอ๋อ good heart มันดูตรงไปตรงมาเกินไปเนาะ good เนี่ยเราจะหมายถึงเวลาที่เราใช้คำว่า good เนี่ยเราจะหมายถึง quality ก็แบบดีครับเหมือนแบบอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นโต๊ะที่ดีนะนี่เป็นโต๊ะที่ดีแบบธรรมดีอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจริงๆgood เนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้กับแบบจิตใจถ้าจะจิตใจเราใช้ kind น่าจะเหมาะสมกว่าครับผมพี่เลี้ยงเด็กก็เพิ่มเติมว่าเขามีประสบการณ์ทำอะไรมาบ้างนะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่า I can mix milk and change pampers นะคะ I can mix milk ก็คือฉันชงนมได้แต่ว่าอันที่สองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนิดนึง I can change pampers เนี่ยจริงๆเป็นคำที่คนใช้กันบ่อยมากแต่จริงๆแล้วมันเป็นยี่ห้อค่ะเหมือนที่เราใช้แฟบเรียกผงซักฟอก Pampers เราก็ใช้เรียกผ้าอ้อมเด็กซึ่งเรียกทับศัพท์ไปเลยใช่แต่จริงๆเนี่ยอันนี้เข้าใจได้เหมือนกันแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันเหมือนกันก็คือคำว่า Diapers นะคะแปลว่าผ้าอ้อมเด็กอันนี้จะเป็นคำโดยตรงเลยใช่ Diapers แปลว่าผ้าอ้อมเด็กซึ่งก็มีหลายประเภทอีกแบ่งหลักๆก็คือเป็นประเภทที่เป็นเอาผ้ามาพับเมื่อก่อนเขาจะมีการพับผ้านะคะแล้วก็มัดห่อแล้วก็จะเป็นแบบกระดาษหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาขายตามห้างนะคะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น clothes หรือว่าเป็น homemade diapers นะคะแบบที่สองนะคะเราเรียกว่า disposable diapers นะคะ disposable ก็คือใช้แล้วทิ้ง paper ก็คือทำจากกระดาษใช้ได้เหมือนกันค่ะต่อเลยฮะค่ะต่อไปในเรื่องของการชงนมนะคะชงนมผงอาจจะใช้คำว่า prepare the milk นะคะซึ่งสูตรนมต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเราใช้คำว่า formula แต่ว่าสูตรนะคะเหมือนเราได้ยินแบบรถแข่ง formula 1ก็คือสูตร1แบบนั้นรถแข่งสูตร1ใช่อันนี้เขาใช้เหมือนกันค่ะเป็น formula ของการชงนมนอกจากนี้นะคะนมก็มีหลายประเภทอีกถ้าเกิดว่าเป็นนมแม่เลยให้จากเต้านะคะเราจะเรียกว่าเป็น breastfeed นะคะนั่นก็คือการให้นมจากอกคุณแม่จะไม่ใช้คำว่า milk จะเป็น breast ที่แปลว่าหน้าอกนะฮะ breastfeed ก็คือการป้อนจากหน้าอกครับผมก็เป็นการให้นมนะคะหรือว่าประเภทที่สองนะคะก็คือเป็นนมที่ชงเนี้ยอาจจะเรียกว่าเป็น bottle milk นะคะเป็นนมที่เป็นขวดหรือว่าประเภทสุดท้ายก็คือเป็นนมที่เรากินกันแบบที่เด็กๆหรือวัยรุ่นก็กินกันก็เป็นนมประเภทนมกล่องก็จะเรียกว่าเป็น carton milk ค่ะอ๋อ carton milk นี่ก็คือครอบคลุมถึงนมกล่องทั่วไปที่เราดื่มกันด้วยถัดไปนะคะ
Potty training ค่ะ Potty เนี่ยเขาจะใช้เรียกเป็นกระโถนที่เอาไว้ให้เด็กขับถ่ายค่ะ Potty training ก็เลยเป็นการฝึกให้เด็กขับถ่ายขับถ่ายให้เป็นก็อันนี้เขาระบุไปเลยว่าอยากจะให้ฝึกกี่โมงบ้างนะคะ in the morning ช่วงเช้า after lunch หลังอาหารกลางวันแล้วก็ before bedtime ก็คือก่อนนอนนั่นเองอันนี้สำคัญเลยเด็กๆก็จะได้ขับถ่ายให้ตรงเวลาเป็นที่เป็นทางนะฮะเป็นที่เป็นทางใช่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะยังฝึกไม่ได้ใช่ไหมคะยังต้องใช้ pampers หรือว่า diapers อยู่แต่ว่าหลังจากที่เขาโตมาสักนิดนึงเนี่ยต้องฝึกให้นั่งกระโถนนะถึงจะสามารถขับถ่ายในโถชักโครกปกติแบบผู้ใหญ่ได้จะได้รักษาความสะอาดตั้งแต่ยังเด็กนะฮะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือนอกจากเขามีประสบการณ์ต่างๆพอสมควรแล้วเนี่ยยังร้องเพลงกล่อมเด็กได้ด้วยพี่ตูร้องได้ไหมคะโอ้จำไม่ได้แล้วอะอ๋อหรอนานเกินค่ะสำหรับเพลงกล่อมเด็กนะคะก็มีชื่อเรียกหลากหลายบางคนเรียกว่าลัลลาบายนะคะแปลว่าเพลงกล่อมนอนหรือบางคนอาจจะใช้คำว่า bedtime song ตรงตัวเลยเพลงตอนนอนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้คำว่า nursery rhyme ก็ได้แต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับแต่เรียก bedtime song ก็เก็ตแล้วว่าหมายถึงเพลงกล่อมเด็กนะฮะค่ะเวลาที่บอกว่าเหมือนแบบฉันสามารถร้องเพลงกล่อมนอนได้ก็ I can sing a lullaby แล้วแค่นี้ไม่พอนะฮะนอกจากเรื่องขับถ่ายเรื่องของเพลงกล่อมเด็กแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยยังขอลองภูมิเรื่องของการรับมือกับเวลาลูกมีไข้จะแบบดูแลเด็กยังไงถ้าเด็กป่วยครับค่ะพี่เลี้ยงตอบว่า I wipe the body with wet towel อันนี้ก็คือตรงตัวเลยก็คือฉันก็คือเอาผ้าเปียกนะคะเช็ดตัวให้กับเด็ก I check the temperature if not more than 37.9 degree I don't give para ก็คืออันเนี้ยเขาวัดอุณหภูมิอาจจะใช้คำว่า take baby's temperature ก็ได้ก็คืออุณหภูมิของร่างกายเด็กนั่นเองใช่ค่ะก็ถือว่าพี่เลี้ยงคนนี้นี่ดูมีประสบการณ์ดูมีภูมิมากๆนะฮะค่ะคำถามสำคัญก็คือเรื่องของค่าตัวบ้างเรื่องนี้สำคัญนะคะนายจ้างถามว่า how is your rate ก็คือต้องจ่ายยังไงเดี๋ยวไปชมพี่เลี้ยงตอบกันอีกสักครั้งนึงฮะMy salary is 15,000 baht per month and 50 baht per day for food allowance. I sleep with baby and go home every Sunday. พี่เลี้ยงก็บอกว่าเงินเดือน 15,000 บาทมีค่าอาหารวันละ50บาทนะฮะแล้วก็การทำงานเนี่ยจะเป็นลักษณะการค้างคืนที่บ้านของเด็กหรือว่าบ้านของคุณแม่เด็กเนี่ยแล้วก็กลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์อันนี้ถือว่าเขาอธิบายได้ถูกต้องไหมฮะเกือบค่ะแต่ว่าติดนิดนึงนะคะตอนที่บอกว่าสามารถค้างคืนที่บ้านได้แล้วก็จะกลับบ้านทุกวันอาทิตย์นะคะในที่นี้เนี่ยเขาใช้คำว่า I sleep with baby ซึ่งคำว่า sleep with นะคะเขาจะใช้ในความหมายเชิง18บวกนิดนึงอ๋อเหรอคือนอนด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอนอนด้วยกันไม่ได้นั่นแหละค่ะไม่ใช่แปลว่านอนค้างคืนที่บ้านของเด็กใช่ไม่ได้หมายถึงว่านอนข้างเด็กอ่ะแล้วอย่างงี้จะใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกฮะใช้คำว่า stay over จะเหมาะกว่าค่ะก็คือ stay over คือเหมือนค้างที่นี่แต่ไม่ได้หมายถึงว่านอนกับใครอะไรเงี้ยอ๋อเพราะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกนะฮะคำว่านอนนี่ก็บางทีเซนซิทีฟเหมือนกันคำนี้เนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจอาจจะตกใจแล้วไม่จ้างเลยนะอาจจะแบบคำดีมาตลอดแล้วอดได้งานเพราะคำนี้ได้เลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้ถูกต้องใช่คำว่า I can stay over and go home every Sunday จะเหมาะสมกว่าค่ะหรือว่าจะบอกว่า ever weekend กลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์อะไรก็อธิบายไปตามนั้นนะครับ weekend กลับบ้าน weekend หรือว่ากลับบ้านวันไหนก็ว่าไปนะคะตามตกลงกันแต่ไม่ควรใช้คำว่า sleep with เอาละวันนี้ก็ได้งานไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับพี่เลี้ยงเด็กคุณผู้ชมที่อยากจะชมย้อนหลังทั้งอาชีพพี่เลี้ยงเด็กวันนี้ baby sitter หรืออาชีพอื่นๆนะครับชมได้เลยที่ www.etvthai.tv นะฮะวันนี้ตู่และอิงกี้แล้วก็รายการ I can say ลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ